ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมไว้อาลัยการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมตีรสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะติดตามบรรยากาศกับคุณกนกนวลอินสมภักษรมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐอาภาคะในเช้าวันนี้ค่ะที่โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์เคยศึกษาในวัยเด็กถึง9ปีนะคะในเช้าวันนี้ได้มีการจัดพิธีอาลัยแก่พลเอกเปรมนะคะซึ่งก็มีนักเรียนเก่านั้นเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงจำนวนมากค่ะกิจกรรมหน้าเสาธงของโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโรงเรียนที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งเคยศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นเวลา9ปีนับตั้งแต่ปี2469ถึงปี2478ค่ะในวันนี้ก็ได้มีกิจกรรมร่วมไว้อาลัยโดยการลดธงครึ่งเสาและคณะครูนักเรียนเก่าต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าชุดขาวดำไว้ทุกข์และจัดกิจกรรมไว้อาลัยร่วมกับนักเรียนปัจจุบันเพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อพลเอกเปรมตินสุรานนท์หรือป๋าเปรมซึ่งถือเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อประเทศชาติและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโดยกิจกรรมในเช้านี้นะคะวงโยธวาทิตของโรงเรียนได้นำขบวนเกียรติยศพลเอกเปรมตินสุรานนท์มาอย่างหน้าเสาธงก่อนที่นายไพเจนมากสุวรรณนายกสมาคมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยจังหวัดสงขลาจะอ่านประวัติและกล่าวเชิดชูเกียรติพร้อมทั้งร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของพลเอกเปรมตินสุรานนท์รวมทั้งร่วมร้องเพลงตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบทเพลงที่ป๋าประพันธ์ขึ้นเพื่อหวังให้ทุกคนนั้นตระหนักและให้ยึดมั่นในการทำความดีซื่อสัตย์เสียสละและตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะรวมทั้งร้องเพลงมัดน้ำเงินขาวของชาวมหาวชิราวุธท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจอะไรต่อการจากไปของปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวจังหวัดสงขลานั้นภาคภูมิใจค่ะสำหรับโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาแห่งนี้นะคะพลเอกเปรมถือเป็นนักเรียนเก่าผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งเป็นต้นแบบของนักเรียนที่ทำคุณงามความดีสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนรวมทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องค่ะอาทิมอบทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างหอสมุดตินสุรานนท์หอประชุมเปรมร้อยปีมหาวชิราวุธและล่าสุดการก่อสร้างอนุสาวรีย์ครูพร้าวคชาฉัตรซึ่งเป็นครูที่ป๋ารักมากและได้มอบทุนส่วนตัวเพื่อจัดสร้างเป็นอนุสาวรีย์ต้นแบบครูดีในดวงใจด้วยนะคะนอกจากนี้ป๋าก็ยังคงมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิแห่งนี้ด้วยค่ะค่ะคุณณัฐอาภาคะตลอดทั้งวันนี้นะคะหน่วยงานองค์กรหลายองค์กรในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็จะมีการประชุมร่วมกันรวมทั้งจัดพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้นได้แสดงออกถึงความอาลัยต่อพลเอกเปรมตินสุรานนท์ด้วยค่ะ